ข่าวทวิตที่คณะเฉพาะกิจแขวงหลวงน้ำท้าแถลงข่าวโควิด -19 ประจำวันที่29เมษายน2021วันที่29เมษายน2021นี้ท่านดร.เกลอินทวงศ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงหลวงน้ำท่าทั้งเป็นคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้แถลงการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่แขวงหลวงน้ำท่าการติดตามการจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์ปัจจุบันแขวงหลวงน้ำท่ามีศูนย์จำกัดบริเวณทั้งหมด3ศูนย์ในนี้เอกชน2แห่งคือโรงแรมฮวงจิงและเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นมีผู้จำกัดบริเวณทั้งหมด186คนบุคคลที่ได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์หาเสื้อพยาธิโควิด -19 ซึ่งเริ่มแต่วันที่26หา18เมษายน2021ได้เก็บตัวอย่างมากวดทั้งหมด299ตัวอย่างและมีผู้ติดเสื้อสะสมทั้งหมด7กรณีในนี้ปินปัวดีแล้ว1กรณีมาในวันที่29เมษายน2021แขวงหลวงน้ำท่ามีผู้ติดเสื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่ม2กรณีท่านยังได้เรียกร้องมายังองค์การปกครองท้องถิ่นทหารชายแดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจงพร้อมกันเอาใจใส่เฝ้าระวังกวดเข็มตามจุดผ่านแดนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดและครอบครัวญาติพี่น้องจงเป็นหูเป็นตาใส่กันหากฮู้ว่าคนในครอบครัวหรือบุคคลภายในบ้านของตนเดินทางมาจากประเทศใกล้เคียงประเทศที่มีการระบาดอยู่จงทีพ้นนำผูกเกี่ยวไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกักตัวและกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19ให้ทันการ